ถ้าเกิดชื่อหายไปแล้วก็กระอักกระอ่วนแน่นอนเรื่องเดียวที่เจอตอนท้ายก็คือมีรักน่ารักสุดๆมันถึงเวลาของเธอแล้วมันถึงเวลาของเธอจริงๆเธอนี่เหรอครับดูดิโดนลืมเลยถอยไปแกงคุณอยากฟังเพลงนี้เพลงใหม่ใช่เสียสุดเพลงนี้นะครับเป็นเพลงล่าสุดนะครับที่ปล่อยออกมานะครับพอเพลงนี้ปล่อยออกไปนะครับแล้วก็ได้รับการตอบรับอย่างยอดเยี่ยมมากนะครับผมรู้ตัวเองเลยว่าชื่อเพลงหลังจากนี้ถอยไม่ได้แล้วถอยกลับมาไม่ได้แล้วฮะมันไม่ใช่เรื่องความยาวนะความยาวเนี่ยจะเป็นทางโนวันเอลใช่ไหมอยากเอาเธอไปเตะที่ทะเลและฉันจะปีนไปเก็บมะพร้าวเพื่อทำกะทิด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีกเรื่องนึงแต่ของเรามันขายของเนี่ยใช่ครับ18ปีในเส้นทางบันเทิงนี่ประจบประแจงทั้งนั้นอยู่กันมายาวๆเป็นเรื่องของความพร้อมด้วยใช่ครับพี่มีพี่ก็มองค่ะเป็นเรื่องความพร้อมแล้วก็ความรุนแรงของชื่อเพลงไม่ใช่เรื่องยาวอ่ะและใช่เพราะอะไรถึงแต่งชื่อเพลงนี้นั่นครับเป็นประเด็นของสังคมที่สังคมถามผมเยอะมากว่าดำริอะไรของมึงที่แต่งชื่อเพลงนี้ขึ้นมาแต่ความสัมพันธ์แบบนี้ความรู้สึกนี้มันเกิดขึ้นมาช้านานแล้วครับตั้งแต่ยุคมนุษย์ถ้ำมันจะมีมนุษย์ถ้ำบางคนที่เสือกที่เขาชอบกันอยู่แล้วก็ไปตีหัวแล้วลากเขาออกมาแล้วเขาก็เดินพอเขาฟื้นเขาก็เดินกลับไปหาคนเดิมก็คงมีคุณต้องช่วยกันนะโดยเฉพาะเธอเป็นต้นเสียงถือว่าเธอเป็นพี่ติ๊กเจษฎาพรแล้วกันเห็นนะแดงพาอยากไปบางปูเชื่อเลยน้องเกิดไม่ทันเอาจริงๆนะครับว่าเราเดินทางการร้องเพลงมา18-19ปีเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนเจนของคนฟังเนาะเนี่ยอย่างน้องๆหนูๆเนี่ยยังทันไปถามแม่ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงที่6นะครับแม่พี่นั่นใครมันมีการผัดเปลี่ยนเจเนเรชันดีนะครับสิ่งที่ผมทำให้น้องได้วันนี้ก็คือเดี๋ยวถ้ายังนึกไม่ทันจริงเดี๋ยวพี่จะเพื่อนพี่ขึ้นมาแล้วก็จะถามเหมือนกันแม่ไอ้นี่ใครมีโอกาส3ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายอาจจะพอได้อ๋อแม่นี่แฮกิตแต่แฮกิตก็ไม่ทันว่ะน้องไม่ทันหรอกน้องทันเรื่องอะไรครับการ์ตูนที่หนูชอบเรื่องอะไรคะเอลซ่าอ๋อแล้วสุดท้ายพอคนสุดท้ายขึ้นมาแม่นั่นไงเอลซ่าตลกเลยนะปั้นมนุษย์หิมะด้วยกันไม้เลยนะอ๋อแม่นั่นไงลิตเติ้ลเมอร์เมดทุกคนบอกเลยนะครับว่า3คนเวลารวมกันนะครับเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มที่หลายคนลูกค้าหลายคนนะครับorganize เองหรือว่าทางลูกค้าเองเนี่ยซื้อซ้ำบ่อยมากจนตกใจนะครับ 50% นะครับส่วนอีก 50% ไม่เคยซื้อซ้ำอีกเลยซึ่งทางเราก็หาลือกันแล้วว่าเฮ้ยเพื่อนมันเกิดอะไรขึ้นวะทำไมมันเป็นอย่างนี้วะโปรดักต์เรามันได้จริงวะโอ้โห 50% โอเคนะเพื่อนเฮ้ยมันก็ถือว่ายิง1เข้า1ยิง1เข้า2โอเคนะโอเคครับเพลงนี้ถือว่าใหม่สุดนะครับถ้าพวกคุณร้องได้ถือว่าพวกคุณเป็นคนแปลกที่น่ารักครับยิ้วๆแล้วตอนร้องไม่เอาไม่มีเนื้อไม่เอานะ